โปเกมอน2ตัวนี้นะถ้าหากว่าไม่มีการมาของธาตุแฟรี่นี่คือมันไม่แพ้ธาตุอะไรเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอน3ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับซึ่งตัวหนึ่งมันมีร่างเมกาครับผมก็เลยรวมเป็น3ตัวนะถ้าเป็นตัวหลักจริงๆเนี่ยมียามิรามิกับนิคารุเกะครับซึ่งไอ้2ตัวนี้เนี่ยเป็นโปเกมอนที่น่าสนใจนะแต่อยู่คนละเจนนะครับยามิรามิอยู่เจน3แล้วก็มิคารุเกะอยู่เจน4นั่นเองโดยที่ว่าไอ้2ตัวเนี้ยความน่าสนใจก็คือเจน3เจน4ใช่มั้ยครับเจน5แล้วก็มาเจน6ซึ่งเจน6เป็นการมาของธาตุแฟรี่แต่ทีนี้ถ้าย้อนไปถึงเจน3 4 5นะครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันเป็นโปเกมอนธาตุผีแล้วก็ธาตุความมืดซึ่ง2ธาตุนี้พอมาผสมกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นโปเกมอนที่ไม่แพ้ธาตุอะไรเลยครับหมายความว่ามันโดนโจมตีอย่างมากสุดก็คูณ1นอกจากนั้นไม่พอนะครับผมการโจมตีธาตุพลังจิตใช่มั้ยธาตุ normal แล้วก็ธาตุต่อสู้อย่างเงี้ยทำอะไรมันไม่ได้เลยนะถือว่าเป็นโปเกมอนที่ผสมธาตุออกมาได้ดีมากๆครับแต่ว่าพอมาเป็นเจน6ปุ๊บมีธาตุแฟรี่เข้ามาก็โอเคหน่อยให้มันมีจุดอ่อนเป็นธาตุแฟรี่โจมตีคูณ2สักนิดนึงครับแต่ถึงกระนั้นแล้วพวกมันก็ยังเป็นโปเกมอนที่ผมใช้คำว่าตายยากอยู่เหมือนกันนะครับใช้คำว่าตายยากกับโปเกมอนผีมันอาจจะดูแปลกนิดนึงนะแต่ว่าพูดถึงในเกมมันก็เป็นโปเกมอนที่มีทักษะในการป้องกันอะไรพวกนี้ที่ค่อนข้างดีครับวันนี้ก็มีแค่3ตัวนี้แหละครับยามิรามิเมกายามิรามิแล้วก็มิคารุเกะมาพูดคุยให้ฟังและเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่าความเป็นโปเกมอนธาตุผีและก็ธาตุความมืดที่มันดูแบบว่าทำมึนแบบนี้นะครับนอกจากการแพ้ธาตุที่น้อยเหลือเกินแล้วเนี่ยมันจะมีโปรไฟล์อะไรบ้างท่านผู้ชมก็ไปฟังคลิปนี้กันได้เลยก่อนอื่นต้องพูดถึงเจ้ายามิรามิครับยามิรามิเป็นโปเกมอนดำมืดธาตุมืดและธาตุผีครับผมซึ่งร่างกายของมันก่อนนะครับมันจะเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเป็นยืน2ขาแล้วก็มี2แขนมีหัวของมันโดยที่ดูแล้วจะเหมือนกับเด็กคนนึงนะสูงไม่มากนะครับผมประมาณ50เซนติเมตรเท่านั้นเองและทีนี้นะตัวของมันที่เป็นแบบนี้ก็บอกเลยว่าถ้ามองไกลๆก็คิดว่าเป็นเด็กแต่ถ้ามองใกล้ๆมันก็เป็นโปเกมอนที่มีความน่ากลัวตัวนึงซึ่งมันเป็นโปเกมอนดำมืดอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยปรากฏตัวขึ้นมาในที่แบบว่าสว่างสว่างอะไรพวกนี้มากมายนะครับพื้นที่อาศัยของยามิรามิหลักๆเลยนะมันจะสร้างรังอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าดำมืดครับผมและทีนี้ในพื้นที่ดำมืดนั้นมันก็สามารถที่จะมองเห็นนู่นมองเห็นนี่ได้โดยที่อาหารชั้นเด็ดของตัวยามิรามินะครับนั่นก็คือพวกอัญมณีครับผมหมายความว่าอัญมณีที่พวกเราขุดกันมาเพื่อเป็นของมีค่าแต่สำหรับยามิรามิมันเป็นเพียงแค่อาหารให้มันได้กัดกินเท่านั้นเองครับซึ่งตัวของมันนะครับผมเนื่องจากว่ากินอัญมณีเป็นอาหารแล้วก็ต้องควานหาในถ้ำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายๆนะแต่ทีนี้ยามิรามิมันก็เลยจะมีโปเกมอนตัวหนึ่งที่มีการเปิดเผยครับว่าเป็นโปเกมอนที่ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีของมันนะครับนั่นก็คือเจ้าเมเลซี่ครับผมเมเลซี่เนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีเป็นพวกอัญมณีติดอยู่ตามตัวของมันนะยามิรามินะครับชอบไปติดสอยห้อยเกี่ยวกับเจ้าเมเลซี่คือไม่ได้มีคำว่าทำร้ายนะครับแต่ใช้คำว่าชอบไปแบบว่าอยู่ใกล้ๆเพื่อแบบว่าพอเมเลซี่ทำพวกอัญมณีพวกเป็นเศษตกอะไรพวกนี้จะทำให้ยามิรามิมีอาหารกินไม่ขาดสายเลยครับซึ่งร่างกายของเมเลซี่มันก็คงประมาณว่าสามารถก่อกำเนิดอัญมณีได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วอัญมณีมันก็เลยหยดลงพื้นให้เป็นอาหารของเจ้ายามิรามิอย่างที่บอกไปนั่นแหละแต่ทีนี้ยามิรามิที่อยู่ในถ้ำไปเจอเมเลซี่แล้วก็จะคอยแบบเอาอัญมณีมากินเป็นอาหารนะครับก็จะมีศัตรูทางธรรมชาติอีกตัวนึงชื่อว่ากาไบครับผมซึ่งกาไบเนี่ยมันเป็นโปเกมอนมังกรดินนะไอตัวนี้ก็น่าจะมีความชื่นชอบในเรื่องของพวกอัญมณีเหมือนกันโดยที่เมเดซี่เนี่ยมันอยู่ของมันเฉยๆยามิรามิมากินอัญมณีตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนครับผมแต่เวลากาไบมันเห็นอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันชอบไปทำร้ายยามิรามิซะอย่างนั้นเลยครับก็น่าสงสารยามิรามินะถ้าจะเจอแบบเมเดซี่ให้ปลอดภัยก็ไปเจอในที่ที่ไม่มีกาไบน่าจะโอเคที่สุดซึ่งเวลาที่มันอยู่ในถ้ำมืดอย่างนี้นะครับมันก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปโดยที่ว่าการกินอัญมณีก็จะทำให้ร่างกายภายในของมันนั่นนะครับมีการได้รับสารอาหารมีการได้ปรับสมดุลเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายมันโดยที่ร่างกายของมันเราก็จะเห็นว่ามีอัญมณี3จุดหลักๆเนาะก็คือตากับส่วนหน้าอกนั่นแหละครับซึ่งอันนั้นแหละครับเป็นศูนย์รวมพลังงานที่จะบ่งบอกถึงสุขภาพที่แข็งแรงของมันก็คืออัญมณีจุดนั้นจะต้องมีความมันวาวนั่นเองครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไปเดินในถ้ำแล้วเจอยามิรามิส่วนใหญ่ก็จะออกแบบแนวหลอนๆนะครับตรงที่ว่าไอ้ประกายตรงนี้นะครับเวลาที่มันแบบเห็นใครผ่านไปผ่านมามันชอบส่องแสงพอส่องแสงปุ๊บคนเห็นแสงแวบๆในถ้ำก็จะรู้สึกว่าตกใจว่ามีโปเกมอนจะมาโจมตีเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ในเรื่องราวตรงนี้ก็จะต่อสู้กันหรือจะอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของคนที่เข้าไปในถ้ำครับผมเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ก็สาม
าต่อสู้เพื่อจับเจ้ายามิรามิได้นั่นเองครับและทีนี้ผมจะให้ทุกคนดูสเตตัสของเจ้ายามิรามินะครับเอาเลขรวมก่อนนะ380ครับผมเล่นได้เรื่องได้ราวหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือว่ามันมีสเตตัสที่ผมใช้คำว่าไม่ค่อยแบบโดดเด่นอะไรเลยนะก็พูดได้แค่ว่าโจมตีป้องกันกายภาพสูงสุดนะรองลงมาก็เป็นแบบค่าพิเศษอะไรพวกนี้ที่มันก็ไม่ได้ห่างกันมากมายครับก็เรียกว่าเล่นได้ทั้ง2สายนะครับแล้วยิ่งสปีดเป็นแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะเว้นแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอตัวเนี้ยมันมี ability prankster ที่ทำให้พอเป็นสายซัพพอร์ตได้ถ้าพวกที่เป็นสเตตัสอย่างเงี้ยจะได้ออกก่อนนั่นเองครับแต่ความน่าสนใจของเจ้ายามิรามิจริงๆมันอยู่ที่ร่างเมกาของมันนี่แหละครับเมื่อยามิรามิวิวัฒนาการเป็นร่างเมกามันก็จะกลายเป็นโปเกมอนดำมืดธาตุมืดและธาตุผีครับผมซึ่งเจ้านี่นะครับผมก่อนอื่นเลยนะเราดูร่างกายของมันครับแอบดูตรงนี้เราจะเห็นว่าตัวยามิรามิเนี่ยไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรในเชิงกายภาพมากมายนะเปลี่ยนตรงที่ว่า1คือดวงตากลายเป็นสีแดงครับส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ทีนี้อัญมณีสีแดงที่อยู่ตรงหน้าอกของมันนะครับกลายเป็นอัญมณีอันใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้ของมันเลยครับโดยที่เป็นอัญมณีสีแดงที่ว่ากันว่ามีพลังลึกลับและมันขยายใหญ่จากการได้รับพลังงานเมกาอีโวลูชันนี่แหละครับผมซึ่งเมกายามิรามิตัวนี้นะครับมันจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะถ้าเทียบน้ำหนักของตอนเป็นยามิรามิเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่11กิโลใช่ไหมครับแต่เมกายามิรามิน้ำหนักอยู่ที่161กิโลครับผมหมายความว่าไอ้อัญมณีอันเนี้ยหนักประมาณ150กิโลเลยครับและส่วนสูงของมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะสูงประมาณ50เซนเหมือนเดิมครับซึ่งแน่นอนว่าการที่อัญมณีอันนี้ปรากฏออกมานะครับมันก็ต้องใช้อัญมณีในการต่อสู้ซึ่งหลักๆแล้วเมกายามิรามิจะใช้อัญมณีในการที่จะป้องกันตัวครับผมซึ่งอัญมณีนี้สอดคล้องกับพลังงานของโปเกมอนที่เป็นธาตุผีกับธาตุมืดของมันก็สามารถที่จะใช้โจมตีศัตรูได้เล็กๆน้อยๆครับแต่ตัวของมันเนี่ยเนื่องจากว่ามีอัญมณีหนักหน่วงขนาดนี้และตัวของมันก็ไม่ได้แข็งแรงขึ้นอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่เคลื่อนที่ได้โคตรช้าเลยนั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าโปเกมอนที่จะต่อกรกับเจ้านี่ตัวของเมกายามิรามิก็จะนับว่าเป็นโปเกมอนที่มีความเป็นป้อมปราการประมาณนึงเลยครับเรียกว่ามีความถึกอยู่ในตัวนั่นแหละนะเพราะถึงแม้มันจะโจมตีเราให้เราแบบว่าหมดสภาพช้าลงแต่ทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันหมดสภาพก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันครับและทีนี้ถ้าดูสเตตัสของเมกายามิรามินะครับบอกเลยว่าสุดยอดไปเลยนะครับท่านผู้ชมคือสมเหตุสมผลมากตรงที่ว่าเขาบอกโปรไฟล์ไว้แล้วว่าเคลื่อนที่ได้ช้าลงเนื่องจากไออัญมณีสีแดงโคตรหนักอันนั้นนะครับสปีดจาก50ก็เลยลงมาเหลือแค่20เท่านั้นแต่ทีนี้ไม่เป็นปัญหาครับผมไอส่วนสเตตัสอื่นๆความถึกเพิ่มขึ้นทั้ง2ด้านพลังโจมตีทั้ง2ด้านก็เท่าๆกันนะครับก็เป็นโปเกมอนที่เอาลงค่อนข้างยากเหมือนกันนะและด้วยความถึกขนาดนี้ผมว่าก็เอาไปเล่นสายแบบยื้อได้นะครับหรือพลังโจมตีอย่างเงี้ยก็พอจะเอาไว้ต่อศัตรูได้ไม่แย่เท่าไหร่ครับผมใครเคยมีประสบการณ์เล่นเมกายามิรามิมาแล้วมีคอมโบอะไรยังไงอยากแนะนำก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับผมก็คือเจ้ามิคารุเกะครับตัวสุดท้ายของคลิปนี้เนาะซึ่งมิคารุเกะจะเป็นโปเกมอนถูกผนึกธาตุผีและธาตุมืดครับซึ่งรูปร่างของมันนะครับผมใช้คำว่ามันจะมี2ส่วนใหญ่ๆเลยนั่นก็คือเป็นส่วนที่บางคนเรียกว่ากระถางใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยภาษาของโปเกเด็กซ์ไทยแลนด์ที่เขาใช้เป็นคำว่าหินค้ำหลักครับผมหินค้ำหลักก็เหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆฐานที่ทำด้วยหินอะไรบางอย่างเอาไว้วางนู่นวางนี่ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยใช้คำว่าเป็นส่วนผนึกวิญญาณของเจ้ามิคารุเกะและอีกส่วนนึงก็ต้องเป็นพูดถึงวิญญาณของเขานะครับวิญญาณของมิคารุเกะเราจะเห็นว่ามันมีเป็นลักษณะของวงกลมสีม่วงๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นลูกๆอะไรพวกเนี้ยสีเขียวปนเหลืองอยู่แล้วก็จะมีใบหน้าของตัวมิคารุเกะด้วยครับซึ่งกลไกการเกิดของเจ้ามิคารุเกะก็น่าสนใจนะครับคือเจ้ามิคารุเกะนะครับเขาบอกว่าเมื่อ500ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมมันมีวิญญาณชั่วร้ายต่างๆนานาที่ไม่ยอมทำดีเลยทำแต่เรื่องชั่วๆทำให้คนเดือดร้อนนะเป็นวิญญาณชั่วร้ายทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละครับและทีนี้มันก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีเทคนิคลึกลับสามารถที่จะปัดเป่าพวกวิญญาณอะไรเหล่านี้ได้นะครับพวกเขาก็มาทำการผนึกดวงวิญญาณทั้ง108ดวงเข้าไปในหินคำหลักอันนั้นแล้วมันก็ก่อเกิดเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่ามิคารุเกะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเอาคำว่าวิญญาณชั่วร้าย108ดวงมาผนึกในหินคำหลักอันนี้เนี่ยก็หมายความว่ามันก็เป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายโดยองค์รวมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นโปเกมอนตัวนึงที่มีความอันตรายมากๆเลยโดยที่ว่าสีหน้าของมันก็จะมีความหน้าขนลุกอยู่ตลอดเวลาเลยนะโดยโลกโปเกมอนปรากฏเลยว่าก็มีคนเอามันไปเลี้ยงแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลเจ้ามิคารุเกะได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าบางทีมันก็หลอนนะไม่ว่ามันจะหัวเราะมันจะโกรธอะไรพวกนี้หน้าตาของมันก็จะดูแบบมีความน่าหวั่นหวั่นนิดนึงสำหรับคนรอบข้างด้วยสำหรับตัวโปเกมอนเทรนเนอร์ด้วยครับซึ่งตัวของมันเนี่ยถ้าเอาพื้นฐานที่เกิดจากความเป็นวิญญาณร้ายแล้วมันก็เป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการเล่นกับพวกคำสาปอะไรพวกนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นการใช้คำสาประหว่างต่อสู้คำสาปในการที่จะทำร้ายคนในฐานะที่ว่ามันไม่ได้เป็นโปเกมอนของโปเกมอนเทรนเนอร์คนไหนนั่นเองครับซึ่งเวลาที่มันจะแสดงพลังเนี่ยหินคำหลักก็จะอยู่นิ่งๆของมันนะครับมิคารุเกะจะเป็นโปเกมอนที่เอาจริงๆไอหินคำหลักหรือกระถางของมันเนี่ยสาม
ารถขยับไปนู่นไปนี่ได้ด้วยพลังวิญญาณของมิคารุเกะนี่แหละครับแต่ทีนี้เนี่ยมิคารุเกะมักจะขยับส่วนวิญญาณเป็นหลักครับผมเพื่อใช้ในการโจมตีนู่นโจมตีนี่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนที่เราดูอนิเมะเราก็อาจจะเห็นว่ามิคารุเกะมันมียืดไปนู่นยืดไปนี่อะไรเงี้ยเพื่อโจมตีศัตรูได้นั่นเองครับและนี่ผมขอแถมให้อย่างหนึ่งนะครับภาพหลอนที่ติดตาผมที่สุดในของอนิเมะนะคือตอนที่อิชิโรนะต่อสู้กับซาโตชิครับผมที่มิคารุเกะเขาใช้ท่าเดสตินีบอลนะครับในการที่จะผูกชีวิตไว้กับพิคาชูแล้วพอพิคาชูสามารถโค่นมิคารุเกะได้ปุ๊บท่าเดสตินีบอลทำงานพิคาชูม่องเท่งไปเลยนั่นเองครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการแสดงความเป็นโปเกมอนผีโปเกมอนคำสาปนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วถ้าเราดูสเตตัสของมิคารุเกะนะครับผมค่ารวมสเตตัสนี่485เนาะใกล้เคียงกับของเมกายามิรามิเหมือนกันและทรงสเตตัสก็มีความใกล้เคียงกันด้วยครับผมคือสปีดต่ำสุดใช่ไหมแล้วก็ค่าพลังป้องกัน2ด้านออกมาสูงแล้วก็ค่าแอตแทค2ด้านก็อยู่ทรงๆครับผมไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีความถึกประมาณนึงตอนที่ผมเล่นเกมผมก็จำได้ว่าโอ้โหไอตัวนี้เป็นโปเกมอนที่ตีลงตายยากมากๆเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นโปเกมอนที่แพ้ธาตุน้อยซะด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแพ้ธาตุน้อยแล้วพลังป้องกันยังเยอะแบบนี้อีกก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่โค่นมันได้ค่อนข้างยากนะถ้าในมุมมองผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของโปเกมอนธาตุผีและธาตุมืดจากเจน3และเจน4ที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมฟังนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมมีใครเคยเจอนะครับผมเชื่อว่าใครเคยเจอพวกมันเนี่ยก็น่าจะปวดหัวปวดกระบาลได้กับความถึกที่พวกมันมีนะถึกไม่พอแพ้ธาตุน้อยอีกต่างหากใช่ไหมและทีนี้ในส่วนของโปรไฟล์ของมันก็มีเรื่องราวต่างๆนานามากมายที่ผมมองว่าในมุมของมิคาเกะก็ดูน่าจะหลอนกว่านะครับถูกผนึกมายาวนานเป็นวิญญาณร้ายวิญญาณแค้นอะไรแบบนี้ลึกๆแล้วตามลอสตอรี่ผมว่ามันน่าจะขยี้ให้สยองขวัญกันนี้ได้นะครับแบบว่ามีเรื่องราวที่เคยไปทำนู่นทำนี่กับใครอะไรเงี้ยก็น่าสนใจครับแต่เสียดายข้อมูลที่ผมหามามันไม่ได้มีเป็นรูปธรรมขนาดนั้นนะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเด้อสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ